ายไปแล้วนะครับพวกเราซึ่งในวันนี้สถานการณ์ก็มีความที่ต้องกังวลว่าจะต้องมีเวลามาถึงเมืองไทยนะครับเรียกว่าจะไปตกอยู่ในมือของที่ดีกว่าจากแล้วก็คุณไปนะครับก็จะทำให้เกิดช่องว่างของสังคมหรือช่องว่างด้านเทคโนโลยีนะครับสังคมที่อยู่ในใจก็ก่อนหน้านั้นเยอะเมื่อสิบกว่าปีแล้วเนี่ยก็มีปรากฏการณ์ที่เป็นตัวอย่างก่อนก็คือโทรศัพท์ที่มีจำนวนนะครับที่มีจำนวนโทรศัพท์จำนวนประชากรสูงกว่าจำนวนโทรศัพท์ที่อยู่ในสมบัติว่าเกิดช่องว่างทางเทคโนโลยีนั่นก็คือเป็นที่มาว่าเราจะทำยังไงช่องว่างมันจะเกิดขึ้นผมก็คิดว่าองค์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับองค์ท่านเนี่ยทรงงานเกี่ยวกับเรื่องคนด้อยโอกาสนะครับคนด้อยโอกาสจริงๆก็หมายถึงคนที่อยู่ในชนบทนะครับที่เขาอยู่ห่างไกลหรือคนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษานะครับหรือคนพิการคนที่ต้องฝังเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานนะครับว่าทำไงเขาจะได้จบประโยชน์จากที่สาธารณสุขที่ไม่ด้อยไปกว่าคนที่เขาอยู่ต่างก็เป็นความคิดขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายตรงนั้นคนไทยก็เกิดภาพเกิดความงงให้จัดตั้งโครงการจิตวิสาและสมเทศตามพระจุลเทพองค์นี้นะครับเมื่อในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลในปี2538รัฐบาลก็ได้ออกสลากนะครับแล้วก็ถวายเพื่อจัดสลากให้คนไทยและคนไทยจะได้ส่งใช้เงินก้อนนี้หรือออกผลในการที่จะดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการจิตวิสาและสมเทศตามพระจุลเทพองค์ก็รับก็รู้สิ่งที่พิเศษแล้วนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์หลักของโครงการในครั้งนี้ครับครับวัตถุประสงค์นี้ก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะให้เด็กนักเรียนในชนบทคนในชนบทเนี่ยได้ใช้จุลสารสนเทศคำว่าจุลสารสนเทศที่เราเป็นความความตอนนี้จะอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีพวกพีซีนะครับแล้วก็มีพวกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนอกจากเด็กนักเรียนในชนบทซึ่งจะเป็นความจริงโรงเรียนต้องชะลอที่ในความเรียนของกรมทั้งด้วยครับแล้วต่อมาก็มีพวกเด็กพิการคนพิการเนี่ยก็มีทั้งพิการทางด้านร่างกายมีพิการทางด้านสติปัญญาทางสมองนะครับตัวอย่างที่ดีก็คือที่โรงเรียนศรีสังวาลที่อยู่ตรงนี้ที่นนทบุรีแต่ว่าจริงๆเด็กพิการเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะโครงการของท่านเนี่ยหลายไปต่างจังหวัดด้วยที่ครอบคลุมเลยครับที่เชียงใหม่ที่โคราชที่หาดใหญ่นะครับที่หลายจังหวัดด้วยกันนะครับแล้วตรงนี้ตอนหลังก็ทางตรงกลางของกรมว่าเด็กที่ป่วยเมื่อหลังอยู่ในโรงพยาบาลเริ่มต้นก็เริ่มที่โรงพยาบาลจุฬาการต่อแล้วก็ขยายไปหลายโรงพยาบาลนะครับว่าเด็กที่ป่วยเมื่อหลังเนี่ยก็ต้องก้าวต่างคือไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นทำไมจะเอาคอมพิวเตอร์ไปทำคอมพิวเตอร์แล้วก็มีคนเขาได้พักผ่อนนะครับเป็นเพียงมาแล้วก็แต่ทั้งสุดก็มีความก็จะต้องมีว่าผู้ต้องขังนะครับในทางสถานทหารเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยพวกนี้ก็จะเรียนวิชาชีพเช่นตัดผมตัดเสื้อทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทำอะไรก็จะต้องเรียนว่าเออพวกนี้เนี่ยยุคสมัยเดียวกันไปแล้วก็เป็นเรื่องผู้ต้องสังคมโทรบอกมาเนี่ยก็น่าจะรู้จักประกอบวิชาชีพทางด้านการสารสนเทศก็เป็นเป้ากฎหมายของคอมพิวเตอร์ตรวจสอบที่ไหนทำทัศนคติการสอนเป็นสอนพวกซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับรวมทั้งสอนเรื่องการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ด้วยอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่สำคัญสำคัญที่ผ่านมาท่านนั้นขออนุญาตย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นค่ะว่าเมื่อท่านไทยรัฐเข้ามาสนองพระราชดำริได้อย่างไรคะคือผมเองเนี่ยตอนนั้นก็เป็นอธิการบดีสถาบันที่ดินประจำการเจ้าคุณทหารรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานพระราชทานปริญญาผมก็ได้มีโอกาสถวายงานอธิบายถวายคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วตอนนั้นผมไปตรวจสอบกับว่าผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเทคโนโลยีนะครับแล้วเด็กเนี่ยก็
จะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่มีสารสนเทศของประเทศด้วยอย่างที่ผมเรียนในแต่ต้นว่าเขาวิตกกังวลว่าที่สารสนเทศของเราเนี่ยก็จะตกเป็นผู้ควบคุมการทำงานว่าจะพิสูจน์กับผู้ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็จะอยู่ในความสามารถ
ท่านยังมีโครงการกฎหมายว่าให้ดูสื่อได้เขาจะดูสื่อได้ก็จะทำงานได้ครับที่คนเราจะต้องมาเก็บภาษีอีกอย่างก็ยังเป็นเราถูกติดตัวเราหรือเปล่าถ้าเกิดเราจะเป็นคอมพิวเตอร์ใช้การสอนจะมีทุนก็สามารถจะไปสอนด้วยอย่างที่มีผู้ต้องสารที่จะสัมภาษณ์ก็หลักเกณฑ์ก็คือสอบแบบกระสอบคือการคือพวกกศน.กระทรวงศึกษาที่ชุดสอบสอบแล้วเสร็จแล้วพวกผู้ต้องสารที่มีระดับที่เท่าไหร่คือต้องมีความรู้ที่ก็สามารถจะเรียนในตอนนั้นที่ตอนนี้ก็บอกสอบพอที่พวกแทนที่มาที่เราจะให้ปัญญาบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องเป็นตัวที่ดูหลายคนก็เอาสอบที่จะไปสอบคนที่ระหว่างต้นทางเนี่ยก็มีรายได้สามารถที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถรวบรวมบัตรที่ไหนสามารถรวบรวมเนี่ยรับจ้างพิมพ์ที่วิทยาลัยคนหนึ่งก็หลายคนที่จบไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะจบไปตัวต่อไปคนที่เขาไม่ได้จบไปตัวต่อไปยังไงมาตราราชสีมาสารสนเทศก็จะมาต่อความเป็นแล้วก็มีการทำจบประจำสูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับมีผู้เรียนมีคนพิการนะครับมีเด็กป่วยโรงพยาบาลแล้วก็มีผู้ต้องสารนะครับในส่วนของผมค่ะสนใจท่านอะไรพิเศษบ้างคะตัวท่านเองก็คือหลักๆเนี่ยก็คือมีพื้นฐานที่คุ้มครองคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ได้ไปที่ทุกที่เราดูที่มีคนพิเศษเสด็จไปตามโรงเรียนต่างๆที่ต่อชะลอเสด็จที่สถานที่มีคนพิการไม่ต้องขังอยู่ในเวลาเสด็จเนี่ยพระองค์ก็จะมีรับสัมภาษณ์หรือมีสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นพิการเพื่อโอกาสนี้ก็ไปเยี่ยมนะครับผู้ต้องขังแล้วก็มีพระราชดำริของท่านว่าควรจะทำอย่างไรต่อพวกเราทั้งหลายก็รับสัมภาษณ์กันแล้วก็ดำเนินการต่อผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ก็มีคนพิการที่ที่บำบัดข้อมูลคุณนะครับเขาก็เป็นทหารแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไปผมไม่คิดเขาไปเขาแค่ก็คือไปซ่อมอะไรบางอย่างสายโทรศัพท์แล้วก็จะต้องไปจับสายไฟฟ้าลงสูงแล้วก็ขาก็เสียนะฮะแล้วก็ตัดแขนตัดขาตอนนี้ก็มีการแชร์กระแสว่าให้ช่วยกันดูทั้งคุณหมอที่บำบัดข้อมูลคุณเองหรือนักวิจัยของเด็กเองก็รวมทั้งผู้ที่ช่วยชาติโดยประการเกษตรด้วยเพราะว่าคนทหารคนนี้เนี่ยเขาอยากจะกลับไปทำไร่ทำนาก็ทรงรับสั่งว่าเมื่อจะทำจุดให้เป็นตัวอย่างก็คือเขาก็มีการพิจารณาที่ตอนนี้ก็ที่คนก็รับใช้ข้าวใช้ข้อมูลก็คุณหมอก็รออยู่ว่าให้แพ้เขาแพ้เรียบร้อยในราชการเราที่ดูแลคนแข็งแรงรวมทั้งฟื้นฟูสิ่งต่อด้วยก็จะไปช่วยกันดูว่าจะใส่กันทางที่จะมาแล้วโจทย์ต่อไปคือว่าให้เราแก้ท่าทีของเราจะไปทำให้ทำการอย่างไรครับโจทย์ต่อไปมีสองประเด็นที่ผ่านมานะคะได้มีผลงานที่ดีขึ้นเกินคาดจากการสอบปีที่ผ่านมาในวาสนาสารสนเทศประสบการณ์จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสุดประเทศพระราชสุดาสำหรับราชกุมารีและจากให้ทำเช่นเราทุกท่านได้จำไว้ค่ะจากการครบ12ปีที่ก็คือครอบครัวของเราได้ตั้งโครงการที่มีสารสนเทศทางวัฒนธรรมของท่านนะครับก็เป็นการจัดงานด้วยจุดประสงค์ก็คือเพื่อเผยแพร่พระจิตวิญญาณท่านนะครับแล้วก็เผยแพร่ผลงานเพื่อทุนเพื่อประเทศของเราแล้ววัตถุประสงค์ที่ผมอยากจะให้ในงานที่ได้ไปเรียนรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าการมีสารสนเทศตามพระราชดำริเป็นอย่างไรนะครับเราจบที่เราเนี่ยเราก็ได้จัดมีการสัมมนามีการจัดพิธีการงานตรงก็ในวันแรกเนี่ยเขาได้รับคุณหมายที่เราที่คุยนะครับตรงที่จะลงความจะกระทำพิเศษเราจะกระทำที่มีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับที่จะไปประยุกต์ใช้กับคนในโอกาสที่สำคัญที่อย่างไรนะครับทำให้ทุกคนก็ได้รับฟังสุขภาพของท่านก็ได้รับฟังข้อคิดเห็นได้แชร์กับผู้ใดที่ทำงานที่นั่นนะครับเพื่อจะพัฒนาประชาชนทุกคน
จารณ์ในประชาชนสำหรับคนแง่สำหรับบริการที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันค่ะคุณจะมองตรงนี้ทำอะไรบ้างคะตรงนี้ตัวอย่างของเราเรื่องของปัญหาที่ที่ทำไปที่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำต่อเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องการใช้ตำรวจนะครับเราก็จะตรวจสอบถ้าเราไม่ดีชาทำให้ตำรวจตกที่สัมพันธ์กับเราที่ไม่เคยมีผู้กำลังสอบถ้าใช้ตำรวจที่ต้องมีสมองก็ควรที่จะดูแลสารเสียที่สมบูรณ์สมบูรณ์ที่สารเสียไม่ไหลไปนะครับเทียมแบบที่ราคาประหยัดต้นทุนต่ำกับค่าเทียมที่ประสิทธิภาพสูงแล้วพอใส่ลงไปที่พอใส่เรียบร้อยเสร็จถึงเราก็มีค่าเทียมมาทำงานการจ่ายผู้ถูกแทงโดยการที่นำสิ่งที่รัฐบาลเขาจะดำเนินการคือจะไประบบรับผิดชอบนะครับทั้งที่มหาลัยต่างๆนะครับจะเป็นเช่นว่าราชบัณฑิตคนต่างๆนี้นะครับหรือว่าที่ประจำเข้าถึงนี้ก็เป็นรวมของเอกชนนะครับที่มารวมกันก็จะพัฒนาแผนสาธิตให้มีประสิทธิภาพสูงเท่ากับประเทศทั่วการการเชื่อมต่อในราคาเป็นหลายพันแสนนะครับหรือว่ามีรับสั่งลงมาจากที่คนที่การทำข้อมูลเนี่ยจะกระจายไปบ้างผู้ใช้แข่งขันต่อไม่ได้จากคุณหมอที่ทำงานที่ทำเพื่อคนรู้จักสังเกตที่ทำเวลาใส่ใส่ก็สามารถที่จะแข่งขันได้คุณหมอที่ทำจะส่งมาเราก็เอาตัวติดที่ใช้ดูใช้ในการที่มีการควบคุมการทำที่จะเข้าใจการในการควบคุมการทำเรื่องอื่นๆก็มีเรื่องติดตามบอดมีรับสารมีติดตามบอดอยากเรียนเพื่อสารในเทคโนโลยีเราจะมองเรื่องการเงินหลายแห่งกับรวมทั้งเรื่องที่คนทำบอร์ดกระทรวงศึกษาหลายหน่วยงานและในที่สุดแล้วเรื่องต่างๆที่ต้องมองเป็นการทำการไปในช่วงนี้แล้วก็มีโรงเรียนเสร็จก็ดีที่เขาได้รับเกียรติการบอร์ดเขาตัวเองตรงนี้ก็จะยอมรับว่าตอนนี้จะเป็นข่าวดีว่าทางมหาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติการบอร์ดเขาตัวเองจะมีคอมพิวเตอร์ที่ธรรมศาสตร์ก็จะมีความจริงว่าคนต่างวันแต่อีกคนที่เรียนศาสตร์ที่เรียนจากที่เขาจะเรียนศาสตร์ที่นี่เป็นเพราะเราทำหน้าที่คุณเองส่วนเรื่องเงินที่เราสุดก็มีการจัดทำระบบ EDLTB ก็คือมีการสอนทางการทำโดยที่ข้อมูลที่การทำงานนะครับจัดตรงนี้แต่ว่าเวลาสอนเป็นเรื่องคุณเรียนในครูบางท่านเนี่ยเขาจะประจันไปสอนคนไม่สามารถจะทบทวนวิชาเราไม่ได้เพราะเราต้องจำไปแล้วว่าเราทำที่ก็อาจเทสตัวเทสก็ไม่ค่อยสะดวกทีนี้เราพิจารณาก็คือในการที่เราเอาไปลงในเว็บไซต์ของคอมพิวเตอร์ทำให้ครูนักเรียนสามารถที่จะเก็บมาดูอะไรก็ได้ที่เขาอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำการได้ทำได้คำสอนได้ที่เขาเป็นใครจะทำให้ทำงานการศึกษาในเชิงทางการเงินครับท่านนี้ค่ะอาจารย์ช่วยฟังถึงโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศรัศมีสุขเทพราชาสุขาวแสนปัสสุขาวีให้กับคุณผู้ชมไปค่ะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ครับได้ทุกครั้งแรกคือเรื่องถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพราชาสุขาวีพระบรมราชกุมารีนะครับว่าสิ่งที่หลายที่ผมได้เล่าให้ท่านฟังที่แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่มาจากพระองค์เองเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะพบคนโตกันตรงนี้ด้วยตัวนักวิจัยอย่างพวกเราก็อยู่ในห้องหลักก็มีความคิดแต่ผ่านพระองค์ท่านทำให้เราได้นำพยานที่ตรงนี้ไปสอบข้อกับการที่จะเป็นคนผมก็อยากให้ทุกท่านได้รู้ข้อมูลการที่คุณครับแล้วก็พร้อมกับที่ก็อยากจะเรียนรู้ของทางการที่จะทำในตรงนี้ผลงานของกิจกรรมก็อยากที่จะช่วยคนสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของคนโตขึ้นคนที่การผู้ต้องขังเด็กวัยเยาว์หรืออื่นๆก็ต้องทำครับก็เป็นสิ่งที่จะฝากให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.โคตรทัชยาพงศ์ค่ะรองประธานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทางพระราชดำริสุขเทพรัตน์ราชดาสวัสดิ์ราชกุมารีค่ะที่ผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวดีๆอยากพูดนะคะสามารถติดต่อ
ความรู้สึกเลย